vivo x70 pro plus จะมาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 888และการชาร์จที่เร็วถึง66วัตต์ lenovo legion 2 pro เผยเครื่องจริงโชว์ดีไซน์แปลกแหวกแนวกับระบบระบายความร้อนพัดลมคู่พร้อมกับชิปเซต snapdragon 888การชาร์จที่เร็วถึง90วัตต์ apple กำลังคิดค้นวิธีเพิ่มความแข็งแรงในการพัฒนาหน้าจอพับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยพับแล้วก็ทนต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับกับมาร์คดีข่าวสารในแวดวงไอทีกันเป็นประจำทุกๆวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนมาช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจพาข่าวสารที่เรามาร์คดีแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะหลังจากที่ Vivo เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน X60 Series ไปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีข่าวลือเกี่ยวกับ X70 Series ก็รั่วไหลออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดมีการอ้างอิงถึงโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง Vivo X70 Pro Plus ซึ่งเป็นทายาทโดยตรงของ X60 Pro Plus ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแหล่งข่าวในประเทศจีนได้มีการอ้างว่า Vivo X70 Pro Plus จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลของ Samsung E4 AMOLED โดยใช้หน่วยประมวลผลเป็น Qualcomm Snapdragon 888กับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วถึง66วัตต์และใช้เซ็นเซอร์ของกล้องหลัก1:1.28 นิ้วกล้องหลักของ Vivo X60 Pro Plus จะมีขนาดเซ็นเซอร์อยู่1:1.31ครับซึ่งคาดการณ์ว่าเจ้าตัว Vivo X70 Pro Plus จะได้รับการเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และมาพร้อมกับลำโพงคู่แถมยังมีแนวโน้มด้วยว่าหน้าจอแสดงผลของเขาจะมีค่า Refresh Rate สูงที่120 Hz ด้วยครับมาเป็นโทรศัพท์มือถือภาคต่อแล้ว X60 Series ยังวางขายในไทยไม่นานเท่าไหร่นะครับ X70 ก็เหมือนจะมาแล้วนะครับสำหรับ Vivo ของเขามาต่อกันที่ข่าวที่2ครับพาเพื่อนมารู้จักกับโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนกันบ้างแต่หลายคนรู้จักแล้วแหละว่าตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับคราวนี้เขาจะมีรุ่นที่2ออกมาและมีภาพหลุดมาด้วยเราเลยนำมาฝากกันครับ Lenovo ได้เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนในรุ่นของ Legion 2 Pro ในวันที่8เมษายนนะครับซึ่งการอ่านข่าวครั้งนี้ก็ถือว่าเปิดตัวแล้วแหละโดยเขามีภาพทีเซอร์ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ล่าสุดได้มีภาพตัวเครื่องจริงหลุดออกมาเพิ่มเติมให้เราได้เห็นกันด้วยโดยจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่แปลกใหม่ต่างจากเกมมิ่งโฟนรุ่นอื่นๆครับภาพตัวเครื่องของ Lenovo Legion 2 Pro ได้ถูกเปิดเผยบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ของโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพโทรศัพท์มือถือชื่อดังอย่าง AnTuTu ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องเกมมิ่งโฟนรุ่นนี้ที่แตกต่างจากโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนทั่วไปที่เยอะมากโดยมาพร้อมกับกล้องหน้าแบบ Full View Display ซึ่งจะไม่มีกล้องหน้าบนหน้าจอเนื่องจากเขาใช้กล้องแบบ Pop Up แทนโดยกล้องหน้าความละเอียด14ล้านพิกเซลที่เด้งขึ้นมาบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องครับด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นส่วนตรงกลางที่มีนูนออกมาซึ่งจะเป็นที่ตั้งของระบบระบายความร้อนแบบพัดลมคู่ Dual Cooling ที่เป็นไฮไลท์ของตัวมือถือรุ่นนี้เลยนะครับอีกทั้งยังมีโลโก้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของตัวเครื่องด้วยมาพร้อมกับกล้องจำนวน2ตัวโดยเลนส์หลักใช้เป็นของ Omni Vision OV64A ความละเอียด14ล้านพิกเซลนอกจากนี้ทางด้านของส่วนที่นูนขึ้นมานั้นเนี่ยยังมีลำโพงที่เป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับจากทีเซอร์ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ยืนยันแล้วว่า Lenovo Legion 2 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.92 นิ้วที่ผลิตโดย Samsung และมีค่า Refresh Rate 144Hz ทั้ง Sampling Rate 720Hz ภายในขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 888โดยประมวลผลกราฟิก GPU Adreno 660และยังมีแบตเตอรี่ที่ให้มามากถึง 5,500 มิลลิแอมป์กับการชาร์จที่เร็วถึง90วัตต์ด้วยครับสำหรับราคาและกองจำหน่ายของตัว Lenovo Legion 2 Pro นั้นต้องรอติดตามอีกครั้งนึงหลังจากเปิดตัวแล้วนะครับไว้มาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับมาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับสมาร์ทโฟนจอพับได้ในปัจจุบันก็ถือว่ามีการพบอย่างแพร่หลายอยู่แต่ประเด็นที่เจอกันก็คือมือถือจอพับได้เนี่ยมักจะมีรอยพับนะครับเมื่อใช้งานในระยะหนึ่งแล้วทำให้ Apple เนี่ยพยายามแก้ปัญหาในส่วนนี้อยู่โดยอ้างอิงจากสิทธิบัตรที่มีการยื่นจดให้กับสำนักงานสิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาครับสิทธิบัตรของ Apple อธิบายถึงการพับแบบพิเศษนะครับที่ไม่ให้หน้าจอแสดงผลที่พับได้นั้นเนี่ยดูเหมือนการป้องกันไม่ดีในเรื่องของรอยแตกนะครับหรือเห็นรอยพับที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองโดยใช้อนุภาคฟิลเลอร์ในเมทริกโพลิเมอร์ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นอนุภาคเซรามิกที่เป็น AL2O แล้วก็ MGAIO4 นะครับเป็นส่วนผสมของการใช้ในการประกอบผลิตหน้าจอชั้นผิวพิเศษดังกล่าวนะครับจะช่วยปกป้องกันไม่ให้หน้าจอแสดงผลที่พับได้นั้นเกิดรอยพับเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่พบในปัจจุบันแต่น่าเสียดายนะครับที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า Apple นั้นจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้หรือเปล่านะครับทั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ในต่างประเทศมีการเปิดเผยว่า Apple จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือจอพับได้ซึ่งเวลากลางออกมาจะมีขนาดอยู่ที่ 7.5 จนถึง 8 นิ้วภายในปี 2023 ครับและจะรองรับการใช้งาน Apple Pencil โดยพัฒนาร่วมกับ LG Display นั่นเอง
ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกันเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือจอพับได้ของทาง Apple กันบ้างไหมไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็นิวต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย